เจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยหนกลางประจำปี2565ณวัดไร่ขิงพระอารามหลวงตำบลไร่ขิงอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2565โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธีทอดผ้าป่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยหนกลางการนี้นายอินทพรจันเอี่ยมรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมพิธีเมื่อวันจันทร์ที่14พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมา